ายืนอยู่ในอเมริกาอ่ะเนี่ยน้ำกุกกิกเส้นน้อยๆอะไรเงี้ยอ๋อเรามีใส่ความเป็นไทยเข้าไปวันนี้เลยจัดให้น้องว่าพี่แดกขายได้สูงสุดได้เท่าไหร่6,000นะฮะ6,000เหรียญครับผมเฮ้ยเกือบ200,000ต่อวันเลยเหรอใช่ครับทุกคนต้องกู๊ดไนท์นะเพราะว่าวันนี้นะคะมอสมาเจอทุกคนตอนกลางคืนนะคะตอนนี้นี่2 ทุ่มนะคะถนนซ้ายมือมอสเนี่ยนี่คือถนนฮอลลีวูดนะคะในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะแต่ทุกคนลองสังเกตเห็นไหมลองมองไปบนถนนฮอลลีวูดมีกินนารีจ้าเอางงไหมทำไมฮอลลีวูดมีกินนารีเพราะว่าตรงนี้ที่มอสยืนอยู่นะคะย่านไทเท้าค่ะซึ่งเป็นย่านที่ไม่ใช่ว่าคนไทยอยู่เยอะที่สุดนะแต่ว่าเป็นย่านที่มีร้านอาหารไทยธุรกิจคนไทยอยู่เยอะมากที่สุดและบรรยากาศตอนแบบดึกๆกลางไททาวน์เนี่ยลองดูนะว่ามันเป็นยังไงนี่แต่ละร้านเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอยู่ในพาซ่านะคะถ้าเกิดว่าเอารถเข้ามาตอนคืนเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นวาเลพาร์กิ้งนะคะก็จอดรถก็90นาทีเสีย3 เหรียญประมาณ100นะเพราะว่าที่จอดจะค่อนข้างหายากใช่ไหมเป็นร้านแก๊งหมูกรอบนะคะเขาบอกว่าเปิด24 ชั่วโมงนะคะเรือนแพทุกคนเห็นปะอันส่วนใหญ่ก็จะแบบคน อเมริกันที่นี่เขาก็มารอคิวรอเข้าร้านกันนะคือพาซ่ามันก็จะมีรวมๆเนาะมีซูชิก็เห็นว่าบะหมี่กงหมี่เกี๊ยวแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะมีร้านข้าวแกงด้วยเป็นข้าวแกงป้าออดนะตอนนั้นอะมอสเคยมากับไอซ์แบงค์นะคะเคยไปนั่งกินในร้านป้าออดนะแล้วก็ข้างหน้ามอสอันนี้มีร้านขนมด้วยนะเป็นขนมไทยบ้านขนมไทยหนาวมากทุกคนตอนนี้อุณหภูมิประมาณ11 องศานะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยมันก็จะวุ่นวายหน่อยนะกลางดึกที่นี่อันนี้ก็ชื่อร้านไทยพาติโอนะคะหรือว่าระเบียงไทยก็ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นแบบฝรั่งอ่ะนั่งทานเยอะแต่ที่มอสพามาที่นี่นะทุกคนอยากจะบอกว่าอเมริกาเนี่ยก็มีอะไรที่เหมือนกับเมืองไทยนะคะมาเดี๋ยวปะพาไปเหมือนยังไงนี่เดินมานิดเดียวทุกคนอุ๊ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ไงเหมือนไทยไหมพุทธบาทเขาดีแล้วแต่เราไม่ดีนี่ข้างหน้ามีร้านอาหารที่เขามาขายแบบริมถนนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูนะว่าเขามีขายอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นตลาด Thailand Plaza นะคะก็จะเป็นเจ้าของเดียวกับตลาดแล็กซีที่มอสเคยไปถ่ายนะคะเป็นตลาดที่ตลาดคนไทยนะคะสินค้าไทยเขาก็จะปิดแล้วแหละตอนนี้แล้วก็จะมีนี่ค่ะลองมองไปดิมีตรงมีโต๊ะมีเก้าองเก้าอี้ตั้งเลยเห็นปะเหมือนปะล่ะสวัสดีค่ะอันนี้เมนูว่างสวัสดีค่ะค่ะเปิดกี่โมงคะแม่5 โมงเย็นถึงกี่โมงคะ5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะทุกวันเลยเหรอคะทุกวันค่ะยกเว้นวันศุกร์แล้วก็ไปธุระกลับมาไม่ทันอ๋อก็ตามใจแม่ค้าเหมือนกันนะเนี่ยแม่แล้วเมนูมีอะไรบ้างคะไหนไหนด้านหน้าผัดจิ้มซีอิ๊วผัดกะเพราผัดไทยข้าวผัดถ้าเป็นกะเพราจะเป็น12เครื่องไข่ดาวเป็น14อ๋อนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราว่าน้องเต้ยน้องเต้ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเต้ยนะคะเจ้าของร้านอ่ะยุ่งอยู่ไหมพี่คุยได้ก็ได้ครับพี่เอาได้นะอ่ะแล้ววันนี้ไม่ไปผัดก็มีคนผัดอยู่ครับวันนี้อ๋อคนคือแม่เรานะแม่ด้วยครับอันนี้เป็นแบบธุรกิจครอบครัวเลยหรือเปล่าครับผมเต้ยพาพี่แนะนำหน่อยอันนี้อ่ะครับฝั่งนี้จะเป็นผัดผัดไทยผัดกะเพราครับอันนี้แล้วก็ข้าวผัดใช่ไหมพี่ชาติครับอันนี้แม่ผมครับผัดละหน้าผัดซีอิ๊วแล้วคุณแม่ได้สูตรมาจากไหนแม่ทำที่เมืองไทยครับเมืองไทย
ทําที่ไหนอยู่ที่ไหนขายที่ไหนอยู่ที่นครสวรรค์ครับศูนย์ท่ารถก็เป็นร้านราดหน้าครับแล้วตอนนี้ก็คือยังเปิดอยู่ตอนนี้ไม่เปิดแล้วครับใครเคยกินราดหน้าตอนนั้นใช้ชื่ออะไรที่นู่นชื่อร้านสี่พี่น้องหมูหมักครับสี่พี่น้องหมูหมักสูตรเคียงเอ็มพายแล้วมาร้านนี้เรามีชื่อร้านนั้นเนี่ยชื่อร้านก็ราดหน้าผีลมครับราดหน้าผีลมนะเห็นชื่อผีลมก็เลยเรียกราดหน้าผีลมอ๋อร้านราดหน้าครับก็3ปีแล้วครับ3ปีแล้วครับผมอ๋อตั้งแต่โควิดเนี่ยครับฝั่งเนี้ยเมื่อก่อนมาขายบาร์บีคิวอ๋อตอนแรกยังไม่ได้ขายละหน้าขายบาร์บีคิวก่อนครับผมเมื่อก่อนทำมานี่แบบว่าเจ๊งตลอดเลยเดี๋ยวเอาใหม่พี่บอกว่าทำมาหลายอย่างแล้วเจ๊งตลอดเลยมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างลองไล่ให้พี่ฟังสิทางเฟรนช์ฟรายมันเป็นยังไงเจ๊งหนักเลยก็ไปเอาสูตรเฟรนช์ฟรายที่เมืองไทยผมก็ไปเอาจากเมืองไทยมาค่าส่งค่านู่นก็หมดไปเป็นหมื่นเหรียญครับแล้วก็มาทำก็ไฟก็เสียบไม่ได้เพราะไฟไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็เอาของมาหมดก็แล้วมันทำยากมันต้องมาบีบต้องมาแบบปรุงอะไรเงี้ยก็เจ๊งไปอยู่อเมริกามากี่ปีแล้วครับอยู่มา7ปี8ปีครับ7ปี8ปีครับผมอ๋อตอนนั้นเฟรนช์ฟรายไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาทำบาร์บีคิวบาร์บีคิวเป็นยังไงก็ปังเลยครับปังเลยหน้าเลยมันขายดีเกินครับแล้วก็หยุดทำเพราะว่าคนเสียบไม่มีอะไรไม่มีด้วยอะไรเงี้ยพอย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้โอกาสดีจากเจ้าของพื้นที่ครับเจ้าของแล็กซีชื่อคุณนันเองครับเพราะพี่ก็เคยไปถ่ายที่ตลาดอยู่ครับเจ้าของไทยแลนด์พลาซ่าที่นี่ด้วยครับก็เขาก็ให้โอกาสมาขายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นสตรีทฟู้ดพบเวลามองมันเหมือนเมืองไทยเลยนะมันเหมือนแบบเมืองไทยเลยครับมีโต๊ะนั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะจังหวะของเราดีด้วยไหมเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยทางซิตี้ของลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาอลุ่มอล่วยให้มีการขายแบบริมถนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อครับเอาจริงๆนะคนที่มายืนทานนะก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะอย่างที่บอกว่าฝรั่งเยอะนะสวัสดีค่ะเอาเมนูเด็ดต้องราดหน้ามีราดหน้าอะไรบ้างเส้นหมี่เส้นใหญ่แล้วก็เส้นหมี่กรอบเอาหมี่กรอบดีกว่ามีกรอบหมูเนาะทานนี่นะทานนี่ค่ะไทยแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาวค่ะเอาแบบเผ็ดมากไปเลยนี่แล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่โต๊ะตอนนี้อะครับที่จริงก็มีเกือบ20โต๊ะที่ยิงยาวของนู่นเลยครับอ้าวแล้วทำไมวันนี้ไม่มีเรากลัวฝนตกไงอ๋อช่วงนี้ฝนตกใช่ปกติคนจะแน่นมากเลยครับวันนี้มันแบบอากาศเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยวันไหนขายดีสุดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับคนไทยเยอะมากครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีเดี๋ยวนี้มันสื่อหลายๆอย่างพวก LA Time Twitter LA ครับตอนนี้ร้านผมก็ติด22ล้านใน LAเป็นร้านที่อร่อยที่ต้องมาใช่ไม่ธรรมดาก็มีฝรั่งมาด้วยก็โชคดีก็ฝั่งนู้นก็จะขายก๋วยเตี๋ยวเรือพาทัวร์เดี๋ยวให้น้องเต้ยพาทัวร์คือตอนแรกจะมีร้านเราที่เป็นเฉพาะร้านหน้าอย่างเดียวก่อนอันนี้ก็ทีมเดียวกันหมดเลยครับเหมือนเมืองไทยเลยครับเนี่ยสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อน้องมิกครับน้องมิกครับผมอันนี้พี่แหม่มครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาเรียกแม่มาลัยก๋วยเตี๋ยวเรือครับสวัสดีค่ะพี่แหม่มทำไมพี่แหม่มต้องสวยขนาดนี้นี่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่เหรอเนี่ยอะไรกันแน่คะสวยอันนี้พี่แหม่มตอนอยู่เมืองไทยนี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่อุตรดิตถ์ค่ะคนอุตรดิตถ์ค่ะแต่ก็มาอยู่ที่กรุงเทพตอนอายุประมาณพอดีได้มาอยู่อเมริกาก็เลยความจริงอะอยากจะเปิดตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสแต่ทีนี้คนหาว่าตรงนี้มันคล้ายเมืองไทยใช่ไหมโอเคได้โอกาสก็เลยลงตรงนี้เลยแล้วตอนนี้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวเลยอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีลูกชิ้นบางทีวันศุกร์เนี่ยเราจะมีเมนูพิเศษนะคะบางทีก็จะมีขนมถ้วยเราทำเองอะไรเงี้ยอยู่ที่เมืองไทยมีนะคะมีร้านอยู่ที่โน่นอนุสาวรีย์ชัยอ๋อเป็นซอย18เปิดที่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วอยู่ที่อนุสาวรีย์ใช่มาที่นี่ก็เลยต่อยอดเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ6โมงถึงเที่ยงคืนถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะต้องเป็นชามน้อยๆแบบกิน2คำหมดมันคือเป็นมันถ้ามากกว่านั้นมันจะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือไม่อร่อยเลยค่ะบอกเลยไม่อร่อยเอ๊ะทำไมมันดรอปลงเพราะว่าคุณเพิ่มน้ำเพิ่มเส้นอะไรเงี้ยก็เลยอันเนี้ยมันใกล้ดูแบบไซส์ดูใกล้เคียงแต่ทีเนี้ยเราอ่ะกำลังสั่งถ้วยจากเมืองไทยมาเลยที่เป็นเหมือนถ้วยตะไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลยบอกว่าต้องการให้ได้รับรสชาติของแบบไทยๆอะไรไทยๆแคบหมูอะไรเงี้ยกากหมูแล้วก็ยังแบบไทยๆเลยอย่างเงี้ยใช่มั้ยตัวนี้ตัวใหญ่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากไหนจ๊ะถามใครดีอ่ะคนนี้แล้วกันใกล้ๆอยู่แถวนี้แหละครับอยู่แถวนี้แล้วมากินบ่อยมั้ยมาทุกอาทิตย์ครับมาทุกอาทิตย์เลยแล้วไม่เห็นกินอะไรอ่ะวันนี้เค้ายังทําไม่เสร็จเลยอ๋อเพราะเราไปคุยไม่ขอโทษดิแล้วปกติมาจะกินกี่ชามชาม2ชามบางทีก็3ชามวันนี้ก็กินเยอะครั้งที่แล้วกิน7ชามเลยจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวๆเคยกินมากสุด7ชามเลยเหรอ
8ครับเขา8เขาไม่อีกนะจำผิดนะจำผิด8ชามชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยไปกินที่บ้านพี่เขามาก่อนครับอ๋อติดใจครับอ๋อติดใจแม่ค้าติดใจรสชาติติดใจรสชาติครับโอ้ไม่ได้นะวันนี้มันน่าจะมากับลูกๆด้วยนะไม่นี่ไม่ใช่ลูกเหรอไม่ใช่ลูกพอเราได้มานั่งเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเรามานั่งกินอยู่เมืองไทยเลยไหมใช่ครับอยากหายากครับเดี๋ยวนี้น้อยมากครับผมแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็อาจจะเป็นเรื่องอากาศเนาะเรากินไปเหงื่อไม่ออกหนาวหนาวหนาวนะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวสูตรของพี่มาลัยนะสูตรเราชิมก่อนปรุงไหมคะนี่อ๋อนี่คุกก่อนไม่ต้องปรุงเลยอ่ะใช่ค่ะสูตรเราชิมก่อนปรุงค่ะนี่ไม่ต้องไปถึงอนุสาวรีย์เลยนะมาที่นี่เลยนะไทยทาวน์ไทยทาวน์เอลเอมันแบบมันใช่มากเลยอ่ะนี่ไม่คิดว่าเรายืนอยู่ในอเมริกานะเนี่ยสาวๆก็เยอะนะคะฟินเลยอยากจะบอกว่าเห็นชามเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะมากินตั้งนานแล้วนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะไหนชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน่อยใครชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยอร่อยเป็นแบบใส่ถั่วที่ส่งนะFC นะคะอยู่แวนไนค่ะอ๋อแล้วอันนี้วันนี้มาทำอะไรปิ้งลูกชิ้นมาอ๋อเมื่อวานถ้ามานี่เรามีขนมขนมด้วยนะลูกชิ้นเลยเหรอค่ะเมื่อวานนี้มีขนมถ้วยทำแบบสดๆเลยอ๋อโอ้โหมาผิดวังมาผิดวังมาผิดวังเป็นคนสงขลาค่ะคนสงขลาใหญ่วิ่งนานเราจะเจอสาวใต้นะเนี่ยไม่อยู่อเมริกานานหรือยังคะมาอยู่ประมาณ19ปีค่ะ19ปีโอ้สาวใต้ก็เลยเป็นลูกชิ้นสูตรใต้ปะเนี่ยไม่ลูกชิ้นสูตรนี่ของคาวตามด้วยของหวานสวัสดีค่ะโอ้โหเคฟเคฟแต่นั้นหน้าอะไรที่ขายดีที่สุดครับพี่หน้าที่ขายดีก็จะเป็นหน้าครีมกับฝอยทองครีมฝอยทองใช่จะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะออกแนวเป็นหน้าแบบขนมเบื้องกับเคฟรวมกันอ๋อมันไม่คล้ายขนมเบื้องที่ประเทศไทยเนี่ยขนมเบื้องจะแผ่นเล็กๆใช่เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเคฟแล้วก็รวมกับขนมเบื้องอ๋อเรามีใส่ความเป็นไทยเข้าไปอืมนูเทลล่าแล้วก็ไข่ข้าวกับหวานรวมกันเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบฝรั่งมากินก็เขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักฝอยทองมั้ยหรือเขาก็รู้ครับคือฝรั่งที่เนี่ยเขาจะทานแบบเหมือนเคฟนิ่มอ๋อแต่อันเนี้ยคือมันเป็นแบบเคฟไทยมันจะกรอบกรอบใช่ของเวลาขายเขาจะแบบเขาจะคิดว่าเป็นเคฟนิ่มวันนึงขายได้ประมาณกี่แผ่นคะเคฟเนี่ยก็เป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยแผ่นเลยนะใช่แผ่นละเท่าไหร่อ่ะแผ่นละ10ดอลลาร์พี่ชายตอนอยู่เมืองไทยนี่อยู่จังหวัดอะไรผมอยู่นนทบุรีครับแล้วตอนอยู่เมืองไทยเคยทำเคฟไหมก็ทำแฟรนไชส์เคฟอยู่อ๋อเหรอใช่แฟนเป็นคนทำนะไม่ใช่ผมก็คือทำแฟรนไชส์เคฟญี่ปุ่นอยู่ที่ประเทศไทยอ๋อมาที่นี่เราก็เลยเอาสูตรที่เรารู้มาขายที่นี่ก็คือเป็นสูตรของแฟนหมดเลยถ้าเป็นวันก็ยอดที่เนี้ยก็ยอดวันละพันได้วันละพันเหรียญนะประมาณ 30,000 กว่าประมาณ3เกือบแตะ 40,000 บาทขายเคฟใน LA นะปกติเผ็ดน้อยกว่านี้ไม่ใช่เหรอคะใช่ครับวันนี้เลยจัดให้น้องว่าพี่แดกพี่ชาติเล่นเราแล้วได้แล้วได้แล้วจ้ามาติ๊ด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 นี่จ้าได้แล้วนะคะปั๊บราดหน้านะคะ
เห็นไหมมันอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันแนวแบบสตรีทริมถนนนะอยากจะบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะอยู่ที่10เหรียญนะคะแต่ว่าจะมีผัดกะเพราเนี่ยก็จะอยู่ที่12เหรียญเนาะอ๋อกินอาหารไทยต้องมีไทยทีนะใช่โอเคเราทำเองเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนตรงนี้ไฟมันจะสว่างหน่อยอยากให้ดูความแบบดึงๆของหมูหมูเด้งมากขอแล้วนิดนึงแหมเราคนไทยเนาะต้องมีแบบน้ำส้มหน่อยไม่หน่อยนะเยอะเลยการนั่งกินริมถนนใน LA ก็คือว่ามันไม่มีกลิ่นควันเหมือนกับแบบเมืองไทยอะไรเงี้ยเนาะผัดไทยแบบโบราณนะคะนี่จ้าอันนี้เมนูนะคะพี่ชาติเขาจัดให้พริกดับเบิลนะคะพี่ชาติแกงมอสป่ะเนี่ยริมถนนแบบนี้ฟินฟินจะเป็นแบบกะเพราแห้งๆนะถ้าใครชอบแนวแบบกะเพราไทยๆแห้งๆนะพี่ชาติจัดเลยนะคะอยากได้เผ็ดขนาดไหนบอกพี่ชาตินะคะต้องย้ำนะเพราะว่าการแบบนั่งริมกินถนนเนี่ยมันจะไม่ใช่ทุกรัฐในอเมริกานะคะถ้าใครอยากจะมากินเนี่ยต้องที่ลอสแอนเจลิสเท่านั้นนะเดี๋ยวมอสกินต่อแต่ว่าจะต่อแหววเนี่ยเผ็ดจริงแต่จะบอกว่าพี่ชาติเล่นเราแล้วนะเผ็ดใช่ไหมครับเผ็ดมากเออไหนๆก็เรามานั่งแล้วเราพี่อยากจะขอความรู้หน่อยการที่มาแบบเปิดริมถนนแบบเนี้ยเพราะว่าปกติอเมริกาเขาจะไม่ให้อย่างเงี้ยเราต้องขออนุญาตอะไรไงบ้างเผื่อว่าใครที่เขาดูอยู่แล้วอยากจะทำมั่งอยู่ในที่อยู่ใน LA อ๋อครับมันต้องมีสตรีทpermit city ครับก็เหมือนแบบร้านอาหารเขารับรองให้เราเขาจะให้ health permit มาแล้วเอา health permit ตัวเนี้ยไปทำแล้วก็จะได้เป็นการ์ดครับก็สตรีทว่าเราใบอนุญาตสำหรับขายของสตรีทฟู้ดแล้วอย่างนี้ต้องต่อทุกปีไหมต้องต่อทุกปีครับประมาณปีละเท่าไหร่ปีประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณ200 300ครับ200 300เหรียญคิดซะว่า 10,000 บาท คือถ้าไม่มีใบอนุญาตตรงเนี้ยครับเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรเงี้ยเขาสามารถให้ตั๋วให้อะไรเงี้ยให้ตั๋วได้อันนี้ก็คือทุกอย่างทำถูกต้องหมดครับนะเต้ยบอกว่าเห็นตอนที่ทำตอนนั้นยังเป็นร้านแบบเล็กๆอยู่เลยใช่ไหมเล็กครับเตาผัดเรามีเตาเดียวอะไรเงี้ยครับพอเรามีเตาเดียวเขาสั่งแล้วหน้าผัดซีอิ๊วก็รอนานเลยคนที่สั่งโอ้โหตอนนั้นโหถ้าเตาเดียวแล้วคนเป็นร้อยนี่รอกันสองเป็นหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมหลายชั่วโมงโดนบ่นด้วยครับหรอทั้งบ่นทั้งด่าเลยก็โอ้โหพอตอนแล้วพอตอนหลังก็เริ่มไม่สนุกแล้วเพราะว่ามันก็ทำให้ธุรกิจเราแย่ลงด้วยเพราะว่าเวลาคนมาเยอะเกินถ้าเราสุ่มสี่สุ่มห้าทำไปรสชาติเปลี่ยนอีกอะไรอีกอะไรคนก็เฮ้ยมันก็เหมือนที่อื่นเลยคุณมาแค่มานั่งเป็นสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วเอ้ยเราต้องทำให้มันเป็นตัวของตัวเองครับให้มันอยู่คงที่ตอนนี้เรามีการปรับแก้ยังไงวิธีของเราเพิ่มคนแบบว่าไม่ให้ลูกค้ารอนานอะไรครับเรื่องรสชาติก็ให้คงที่เลยตอนนี้ก็คือยังจะขายแบบสตรีทฟู้ดริมถนนนี้ไปเรื่อยๆมีแบบที่จะมีเปิดร้านอะไรอย่างงี้อ๋อมีแพนครับมีแพนครับตอนนี้ก็แพนสไตล์ก็แบบฟิวชั่นแบบดีๆหน่อยสมมุติร้านหน้าก็อาจจะเป็นร้านหน้ากระทะร้อนอะไรเงี้ยแม่มันได้จริงๆนะเรากินไปแล้วก็ไอไปนะพี่ชาติเล่นเราอีกแล้ววันนึงอ่ะขายได้สูงสุดได้เท่าไหร่ 6,000 นะฮะ 6,000 เหรียญครับผมเฮ้ยเกือบ 200,000 ต่อวันเลยเหรอใช่ครับโหไม่ธรรมดาเลยนะอย่างนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จมั้ยก็อยู่ตัวแล้วครับอยู่ตัวแล้วยิ้มออกแล้วครับผมแล้วนอกจากขายลาดหน้าแล้วเรามีทำงานอย่างอื่นอะไรก็พูดได้มั้ยตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็จัดคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตนนทนนท์ครับผมอ๋อน้องนนท์เอาน้องนนท์มาเลยเหรอจัดเลย LA วันที่3ครับ3พฤษภาคม3พฤษภาคมนะครับผมที่มาย่านดาวทาวน์ครับเดี๋ยวนะมันคนละเรื่องเลยนะขายลาดหน้าแล้วไปทำคอนเสิร์ตเราก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำคอนเสิร์ตนี้มาก่อนมันก็มีนิดหน่อยครับส่วนตัวก็ชอบดนตรีด้วยด้านดนตรีก็ชอบอะไรก็อยากแบบเห็นคอนเสิร์ตไม่มีมานานอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อยากดูด้วยแหละอะไรแต่พูดถึงคอนเสิร์ตผมมีตั๋วอยู่ในมือนะเอาแล้วนนทนนท์ครับอันนี้มอบให้เป็นของขวัญครับเฮ้ยน้องนนท์น้องนนท์ก่อนหน้านี้นะแล้วก็ไปเจอน้องกันนภัทรนะวันนี้น้องนนท์อันนี้คือมอบให้กับพี่มอสครับผมแต่ว่าพี่มอสอยากจะส่งต่อให้กับ
FC ที่ดูช่องมัสลาวันวันที่อยู่ในลอสแอนเจลิสหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่สามารถมาดูคอนเสิร์ตน้องนนท์ได้ที่ LA วันที่3พฤษภาคมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่เอาตัวเนี้ยไว้ที่น้องเต้ยกินรัดหน้าน้องเต้ย2คนแรกและให้บอกว่ามาจากช่องมัสลาวันวันและก็ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราแจกไปเลยให้ FC นะคะนนทนนท์นะจ๊ะจัดไปพี่แปะไว้ให้แล้วกันเพราะว่าสามารถซื้อได้หลายช่องทางเนาะแต่ต้องรีบซื้อนะเดี๋ยวจะหมดก่อนเดี๋ยวหมดนะครับไม่ได้ดูนะแต่ถ้าอยากได้ฟรีนะก็อย่าลืมนะสองคนแรกเท่านั้นนะคะโอ้ต้องขอบคุณน้องเต้ยมากที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอ็นดู FC ของช่องมัสลาวันวันด้วยเนาะร้านหน้าเปิดทุกวันครับผม7วันเลยครับกี่โมงถึงกี่โมงนะ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับครับผมอ้าวแล้วถ้าช่วงกลางวันน่ะกลางวันตอนนี้ผมขายสมอคแกสเบิร์กอ๋อตลาดนั้นอุ๊ยตลาดนั้นหมอก็เคยไปนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ครับผมอ๋อเข้าไปขายในนั้นได้ด้วยได้เข้าไปขายโชคดีเลยครับโอ้เขามาคนจัดมานั่งกินเองเลยเป็นร้านไทยร้านเดียวในนั้นเลยป่ะร้านไทยร้านเดียวครับอันนั้นมีวันไหนนะมีทุกวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวให้น้องเต้ยฝากถึงวัยรุ่นยุคใหม่หน่อยแบบรุ่นเราเนี่ยถ้าใครที่คิดอยากจะทำธุรกิจเนี่ยเรามีข้อคิดอะไรให้กับเพื่อนๆบ้างอ๋อข้อคิดอะครับก็ถ้าสมมติอยากทำอะไรครับก็อยากให้ทำเลยครับไม่ต้องไปกลัวแบบเอ้ยแม่งจะรอดวะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามัวแต่คิดมันได้แค่คิดมันไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไอ้นี่เปล่าเราอาจจะทำแบบล้มแบบทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะสำเร็จครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะแบบทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้อะไรเงี้ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือว่าน้องเต้ยเขาไม่ได้รอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทำคือทำไปเลยแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้อะไรตรงไหนบ้างวันนี้ก็ขอบคุณน้องเต้ยมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ว่าจะสั่งกลับบ้านอีกสักหน่อยนะพี่ยังไม่จบง่ายๆยังไม่จบง่ายๆ